กลับมาช่วงนี้นะฮะพาคุณผู้ชมไปเรื่องราวความน่ารักกันนะฮะพูดถึงป้าเหรอจ๊ะไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องราวของน้องแมวแมวพันนี้นะฮะเขามีความสูงแค่5นิ้วเฮ้ยแค่นี้เอาภาพมาเลยนะ5นิ้วอ่ะป้าตัวแค่นี้มาดูเลยนะฮะนี่ดูแมว5นิ้วนะฮะมันจิ๋วจังเลยชื่อว่าเจ้าพิกเซลเป็นแมวพันมันสกินนะฮะเตรียมขึ้นแท่นสถิติเป็นแมวตัวเล็กที่สุดในโลกด้วยความสูงเต็มตัวเพียง5นิ้วเท่านั้นเป็นข่าวจากรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเจ้าพิกเซลมันเก่งตรงไหนรู้ป่ะคุณแม่ของมันเนี่ยมันสูง6นิ้วแต่ของคุณลูกมันเนี่ยมันแค่5นิ้วคือแม่เนี่ยเป็นแชมป์แม่เป็นแชมป์แมวตัวเล็กอยู่แต่ลูกจะมาทำลายสถิติแม่นะฮะแม่สูง6นิ้วแต่ลูกสูงแค่5นิ้วทีนี้เจ้าของและคนเพาะพันธุ์เจ้าพิกเซลนี่นะฮะที่อาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียก็บอกว่าแมวพันธุ์นี้มันน่ารักมากแม้คนที่ไม่ชอบแมวยังชอบพวกมันเลยและอยากจะพามันกลับบ้านมากแต่เขาบอกว่าการเลี้ยงดูไม่ได้ง่ายนะป้าจอยเธอบอกว่าเธอไม่สามารถเปิดประตูทิ้งไว้ได้ไม่สามารถปิดประตูตู้เย็นด้วยความเร็วได้เนื่องจากหัวของพวกมันเนี่ยบางตัวอาจจะยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เพราะเรามองไม่เห็นนอกจากนี้เวลาเดินต้องระมัดระวังไม่ให้เหยียดไปเหยียบแมวขาสั้นพวกนี้ด้วยก็ตัวกระจิ้วเดี๋ยวตัวเท่าหนูอ่ะตัวเล็กเท่าหนูเลยดูสิเนี่ยกับเทียบกับขวดนมโอ้ตายแล้วลูกน่ารักดีจิ๋วไอ้นี่โค้ก10บาทอ่ะเธอคิดดูดิเธอคิดดูดิเดียวเองเออน่ารักมากเลยนะครับอันนี้เขาเพาะพันธุ์เลี้ยงดูกันมาน่ารักจุงมันสกินนะคะใครมีในเมืองไทยเอามาฝากกันดูใช่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของคนที่ไม่ท้อแท้กับชีวิตเป็นหนุ่มจีนวัย19ปีที่ว่าเผิงเฉาเขาเป็นนักเรียนม.ปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มณฑลเสฉวนพิการแขน2ข้างไม่มีแขนเขาขาดตั้งแต่อายุ6ขวบป้าจอยคือเขาถูกหม้อแปลงแรงดันสูงเนี่ยนะอ๋อไม่ได้พิการโดยกำเนิดใช่ใช่แล้วก็โดยอุบัติเหตุสูญเสียแขน2ข้างไปแต่ว่าเขาก็ไม่ย่อท้อเขาต่อสู้ชีวิตอย่างทรหดมากใช้เท้าสวมเสื้อผ้าเขียนหนังสือใช้อินเทอร์เน็ตจนปัจจุบันเขาสามารถทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองได้และทีนี้เขาบอกว่าเมื่อฉันแขนขาด2ข้างฉันจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่ได้ก็ขวนขวายหาความรู้ไปร่ำเรียนพิเศษต่างๆนะฮะแล้วก็ไปสอบเข้ากับโรงเรียนแข่งกับคนปกติทั่วไปและก็สอบติดด้วยนะป้าจอยบ้านเราเรียกว่า entrance ใช่ไหมบ้านเราเรียกอะไรนะ admission admission อะไรประมาณนั้นนะแต่ที่เมืองจีนเขาเรียกเกาเข่าเกาเข่าเนี่ยเป็นการชี้ชะตาไม่ใช่เป็นการชี้ชะตาเด็กจีนค้อนประเทศว่าใครจะมีโอกาสเข้าไปเป็นปัญญาชนของเมืองจีนบ้างเขาได้คะแนนตั้ง538คะแนนดูสินี่คนไม่ย่อท้อชีวิตนะได้คะแนนขนาดนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเขามีเวลากว่านี้อีกนะเขาจะไปเข้าอีเปิลอีเปิลคือมหาวิทยาลัยอันดับ1ของประเทศครับนี่คือเขาบอกว่าเขาเตรียมตัวได้ระดับหนึ่งเขาทำได้แค่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวเขาจะเข้าอีเปิลได้เลยครับก็เอาใจช่วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่อาจจะมีลักษณะคล้ายๆน้องเขานะฮะก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปจะบอกว่าน้องอะไรนะเฉาเฉาเผาเฉาเผิงเผิงเฉาเผิงเฉาเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เขายังสู้ คนที่ entrance ไม่ได้ admission ไม่ผ่านเนี่ยต้องสู้มากกว่าเขาต้องสู้นะลูกต้องสู้นะฮะเอ็นทามไม่ติดไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันยังมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วใครอยากได้คำแนะนำดีๆนะคะพี่เค้กเขามีแฟนเพจไปปรึกษาได้เออเดี๋ยวคุยกันยกเว้นเรื่องเรียนนอกนั้นคุยยกเว้นเรื่องเงินด้วยสินะฮะรายการถัดไปข่าวคนรับรุนนะฮะข่าวสารเยอะแยะมากมายรอคุณผู้ชมอยู่วันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ